วันนี้พบกับช่องมาสเตอร์รานาพูนะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงของอินเวนเตอร์ครับนะครับผมถามว่าจะมาประดิษฐ์อะไรล่ะครับผมก็ในวันนี้เราจะมาประดิษฐ์เซฟกระดาษนะครับผมลวดลายที่กำหนดเองครับผมทำง่ายมากครับผมมันเป็นอะไรที่ทำโคตรง่ายครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปรับชมกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรจะมาพูดเลยครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับผม1ครับเทสสดๆครับผมซึ่งไม่มีลวดลายอะไรเลยครับผมก็อยากจะเติมมันบ้างครับ2ครับกระดาษที่วาดมาแล้วครับผมเนี่ยผมลวดลายต่างๆแล้วแต่ความชอบครับผมซึ่งมาสเตอร์ทาน้ำพุยังไม่ได้ลงสีลงดินสอครับผมก็เลยใช้ปากกาแทนนะครับผมนี่คือยี่ห้อที่ใช้ครับผมโอ้โหนี่เป็น Android ครับผม Android ชัดๆเลยครับ wow. โอ้โหเครื่องของ Master Tan อหุนี่มีสแกนลายนิ้วมือมีกล้องหลังกล้องหน้ามีไฟฉายเอ้ยมีรูป Among Us ติดด้วยครับผม wow. นี่ครับและนี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์ของ Master Tan อหุผมนะครับผม3ครับเทปครับผมเทปก็ต้องใช้เหมือนกันครับ4ครับกันไกครับกันไกต้องมีครอบครองครับผมงั้นมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมวิธีที่1ครับผมไปเตรียมไปวาดเคสวาดอะไรมาแล้วแต่ลวดลายของตัวเองเลยนะครับผมวิธีที่2ครับมาตัดกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขอตัดก่อนนะครับ A few moments later เอาละครับผมเสร็จแล้วนะครับผมกับการตัดครับต่อไปนะครับผมเนี่ยลวดลายวิธีที่3ครับครอบครับผมแล้วจากนั้นก็ปิดด้วยเทปใสครับผมเคลือบไว้ครับผมให้มันตรงกับกล้องครับผมเนี่ยอุ๊ยฉีกเนี่ยผมอุ๊ยตรงจริงๆด้วยครับผมดังนั้นก็ถ้ามันเลยก็ตัดเอาครับผมหรือว่าพับก็ได้ครับผมถ้าพับอาจจะดีครับผมดีกว่าตัดให้มันลำบากเลยครับA few moments later เอาละครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมกับเทสโทรศัพท์ครับผมตามลวดลายตามที่ชอบครับผมนี่ครับผมมีรูป Among Us อุ้ยติดอย่างสมบูรณ์เลยครับผมสวยไหมล่ะครับผมโอเคครับจะจบคลิปแล้วนะครับเสร็จได้ใส่ดีเลยครับผม
นี้เราจะมาเปิดหน้าจอดูนะครับผมเนี่ยมันก็กดตรงนี้ได้กดตรงเสียงกดอะไรนี่ครับผมสายชาร์จแบตผมชาร์จแบตก็ชาร์จได้แต่ว่าผมลืมจอดตรงนี้ครับผมไอ้ดีดูฟังเนี่ยครับว่าเป็นจอดออกนะครับผมเปิดให้ดูเลยที่ชอบคลิปนี้ก็ออกมาอุดหนุนกันดูนะครับผมบอกแล้วครับผมการทำคลิปนี้มันสั้นมากเต็ม10ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเต็ม10ไม่เท่าไหร่ครับแล้วจะให้คะแนนกี่ดาวครับทำไมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับผมพวกเราจะได้สู้ในการทำคลิปสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ